วันลอยโคมประทีปข้าจะไปรับเวลาค่ำเกียมเนื้อเกียมตัวไว้จากได้ไปเที่ยวเล่นในงานพร้อมกันพอจัดงานกันที่ไหนอ่ะไกลไหมคะงานนี้เรียกว่าพระราชพิธีจองเปลียงมีที่วัดพุทธไทยสวรรค์ผู้คนไปไหว้สาบูชาบรรพชนที่ก่อร่างสร้างเมืองมาพอพบค่ำขุนหลวงและพระมเหสีซ้ายขวาอีกทั้งนางสนมกำนันและพระบรมวงศานุวงศ์จากเสด็จมาเปิดพิธีการสังเวยบรรพชนหากแต่ว่าเหล่าไพ่ฟ้าสามัญจะต้องก้มหน้าหาเงยดูได้ไม่อีกทั้งจะมีผ้ากั้นไม่ให้เห็นองค์อีกด้วยนี่งานนี้สนุกยิ่งนักทำไมไม่ให้ดูขุนหลวงอะคะเพราะอะไรไม่รู้เอ้าเป็นธรรมเนียมแล้วทำไมถึงมีธรรมเนียมนี้ไม่รู้ไม่เคยมีใครอยากรู้เวลาค่ำนะข้าจักมารับไม่ไปไม่อยากไปค่ะเหตุใดถึงไม่ไปไม่ไปไม่ไปไหนหรอคะงานพิธีจองเปลียงก็บอกแล้วไงคะว่าไม่อยากไปเหตุใดจึงไม่อยากไปไม่อยากไปไม่ต้องมีเหตุหรอกค่ะต้องมีไม่ต้องมีไม่ได้ต้องมีเอ๊ะคุณหมื่นก็ข้าบอกว่ามันไม่มีมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่อยากไปไม่ไปไม่อยากไปไม่เข้าใจหรอคะอัดอะไรโนมัติคนอะไรก็ไม่รู้เนอะอึ่งเหตุใดไม่ไปเล่าเจ้าคะอ้าวนี่ก็อีกคนก็ไม่อยากไปไม่ได้ยินหรือไงไม่อยากไปเสียเวลาเสียเวลาทำอะไรเจ้าคะเสียเวลานอนหาต้องกลัวเสียเวลาแม่นายนอนทั้งวันอยู่แล้วทำไมเอ้าเป็นอะไรพี่จ้อยหอบครับหอบไปแล้วกันอ้าวคุณหนูทำไมพูดอย่างนั้นขอรับเพราะคุณหนูนั่นแหละขอรับเพราะข้าทำอะไรก็คุณหนูให้ข้าพายเรือไปพ้นแล้วก็พายกลับมาแล้วยังให้พายเลยบ้านไปพ้นแล้วก็กลับมากว่าจะถึงบ้านก็เหนื่อยสิครับมันเรื่องของพี่จ้อยไม่ใช่เรื่องของข้าเอานางอึงไอ้เพิ่มเอ๊ะแม่พุตานเป็นกะไรหรือไม่มีใครเป็นกะไรเจ้าค่ะเอ้าแล้วเอ็งสองคนมานั่งตรงนี้ใหญ่กันวะมากับแม่นายขอรับนางอึ่งแม่นายของเองมาทำไมมาหาข้าหรือหาไม่ได้เจ้าค่ะแล้วแม่นายเองมาทำอะไรข้าถามเองอยากถูกโวยหรือนางอึ่งข้าได้ยินว่าแม่นายจักมาขอผ้าอนามัยจากคุณหญิงเจ้าค่ะผ้าอนามัย
เอาไปทำอันใดอ๋อหรือว่าแม่นายเองเขามีระดูเจ้าค่ะแต่ข้าไม่รู้ว่าผ้าอนามัยจักช่วยอย่างไรแม่นายไม่เอาผ้าซับของข้าด้วยเจ้าค่ะคุณหนูไม่ขึ้นเรือนรือครับไม่ขึ้นทำไมครับข้าไม่ขึ้นพี่เจ้าอยากถามทำไมอยากรู้ครับพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ